ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการพระ 1,000 วัตต์นะครับของผมยุทธภูมินามวงนะครับเพชรคนเหนือครับก็มาวันนี้นะฮะมาถึงวัดลำดับที่72แล้วนะครับเนาะใกล้จะครบ100วัตต์แล้วนะครับเนาะก็เป้าหมาย 1,000 วัตต์นะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชานะฮะเพื่อด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับเป็นการแนะนำพุทธสถานต่างๆนะครับทางภาคเหนือตอนบนตัวนะฮะเน้นนักนะฮะแล้วก็ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะฮะก็วันนี้ผมมาถึงวัดลำดับที่72แล้วครับเนาะที่ท่านเห็นตรงนี้ก็เป็นมุมสูงของชุมชนบ้านงิ้วนะครับเป็นบ้านงิ้วใต้หมู่ที่6ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับวันนี้จะพาท่านมาไหว้พระที่ชุมชนนี้นะครับชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงเพราะนั้นเป็นชุมชนเกี่ยวกับการแกะโคกหินนะฮะการแกะโคกหินส่งออกจำหน่ายไปทั่วประเทศนะครับก็วันนี้มาไหว้พระที่วัดนี้นะครับวัดบ้านงิ้วนะครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะฮะที่มีศิลปะความสวยงามความงดงามนะฮะอยู่ที่ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็จะได้กันแล้วแต่นะครับชุมชนนี้นะครับเป็นชุมชนชาวพุทธนะฮะเพราะนั้นนี่ก็มีกิจกรรมที่ชุมชนต้นแบบนะครับทางด้านการพัฒนาตัวนะฮะดังนั้นนะครับวันนี้เฮามาไหว้พระแล้วเดี๋ยวจะพาท่านไปเที่ยวชุมชนตัวนะครับไปดูการแกะสลักแกะโคกหินตัวนะครับแต่นับแรกนี่นะครับเราไปไหว้พระที่วัดบ้านงิ้วกันก่อนนะครับเชิญตัวผมมาเลยครับพระท่านมาดูแห่งวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดบ้านงิ้วนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2415นะครับก็มีอายุรวม147ปีก็เป็นวัดเก่าแก่โบราณนะครับเดิมชื่อวัดศรีดอนมูลนะครับบ้านงิ้วที่เรียกว่าบ้านงิ้วนี่ปัจจัยว่ามีต้นงิ้วนักนะครับแต่ว่าต้นมีต้นนุ่นนะครับก็คือคล้ายๆต้นงิ้วนั่นแหละครับมีลำต้นคล้ายต้นงิ้วชาวบ้านอาจจะเรียกเพี้ยนไปนะครับโดยชาวบ้านในบริเวณโดยรอบในหมู่บ้านนี้ก็จะมีอาชีพทำโคกหินกันวัสดุที่ใช้ดังเดิมก็จะเป็นหินทรายที่หาได้ภายในจังหวัดนะครับแต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหินกรานิตนะครับซึ่งเปิ้นบอกว่ามีความแข็งแรงทนทานกว่าหมู่บ้านงิ้วก็เดิมเป็นทินของเปิ้นฮ้องว่าเป็นเมืองแม่ไม้เนาะที่สามีตายเนื่องจากว่าเป็นโรคปอดเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้เนี่ยโคกหินกันนักกระจายเนาะแต่แบบโบราณดั้งเดิมก็จะใช้ค้อนใช้ซิวอย่างตอกนะครับก็อันเนี้ยมีเหื้อมีฝุ่นกระจายคนก็เลยเป็นโรคปอดกันนักนะครับเป็นโรคปอดพองหูลวกพองนะครับจึงเนี่ยเหื้อมายิงตีหมู่บ้านเนี่ยเป็นไม้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะฮะแต่ปัจจุบันนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยบอกว่าเป็นไฟฟ้าวิธีการผลิตต่างๆก็ปลอดภัยนะครับบ่เป็นอันตรายเหมือนแต่ก่อนสิ่งสำคัญของวัดที่วัดงิ้วนี่ก็จะมีพระประธานรูปปูนปั้นเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ชิตกรรมฝาผนังอันเก่าแก่เรื่องพุทธชาดกนะครับแล้วก็มีธรรมะโบราณในโบสถ์ตัวนี่ก็เป็นวัดบ้านงิ้วนะครับอยู่ติดกับถนนทางที่จะไปวัดอนารยโยนะครับครับท่านครับหลังจากที่ไหว้พระแล้วนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนท่านไปลองไปฮู้จักแล้วก็เรียนรู้กับชุมชนนี้สักหน่อยนะครับว่าเพราะชุมชนนี้เป็นชุมชนท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมนะครับและเป็นชุมชนที่แกะโคกหินนะครับส่งขายออกไปทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ไม่ได้แกะเพื่องมาแกะมาเป็นอาชีพมาเดียวนี้นะครับแต่ว่าเป็นมาเมื่อแล้วครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายโบราณกาลนะครับเนาะดังนั้นนะครับชุมชนนี้จึงเป็นชุมชนที่น่าสนใจอีกชุมชนหนึ่งนะครับชุมชนทำโคกหินครับผมสวัสดีครับผมนายธนวัฒน์จันทองนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านงิ้วใต้หมู่ที่6นะครับซึ่งบ้านงิ้วใต้หมู่ที่6นั่นนะครับมีประชากรอยู่ประมาณ436นะครับคนนะครับแล้วก็เป็นครัวเรือนนี่อยู่136ครัวเรือนนะครับซึ่งส่วนมากแล้วประกอบอาชีพนะครับเกี่ยวกับการทำนาแล้วก็อาชีพเกี่ยวกับการทำโคกหินนะครับซึ่งบ้านอยู่ใต้บริหกนั่นนะครับก็เป็นอีกมุมบ้านนึงที่ได้เข้ามาอยู่ในส่วนนี้นะครับก็อยากจะให้นะครับนักท่องเที่ยวท่านทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวชมบ้านอยู่ใต้บริหกนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะครับนะครับดั้งเดิมก็คือการทำโคกหินนะครับซึ่งก็มีรูปแบบนะครับหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโคกเล็กโคกใหญ่นะครับบ้านงิ้วใต้ก็สามารถผลิตได้นะครับครับสำหรับนะครับโคกหินนะครับบ้านงิ้วใต้บ้านที่6นั่นครับก็ได้เป็นการรวมตัวนะครับของชาวบ้านนะครับ
เรื่องแรกเดิมทีนั่นนะครับก็บ้านอยู่ใต้หมู่ที่6นั่นนะครับก็ได้มีสลาโปนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างการทําคอกหินขึ้นมานะครับลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้มีการรวมกลุ่มการทําคอกหินนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของคอกหินนั่นนะครับก็เป็นที่ก็อย่าลืมนะครับท่านครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการเกี่ยวกับการแนะนำพุทธสถานนะครับทั่วประเทศนะครับไหว้พระ 1,000 วัดนะครับเป้าหมาย 1,000 วัดแต่วันนี้ผมมาถึงวัดลำดับที่72นะครับเนาะคือวัดบันงิ้วนะฮะก็ขอติดตามผมก็แล้วกันนะครับว่าวัดลำดับที่73จะเป็นวัดอย่างครับกับผมยุทธภูมินามวงไหว้พระ 1,000 วัดครับ